สวัสดีบ่ายวันศุกร์กับ Honda Accord นะครับรถคันนี้เข้าร่วมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ดีรถการศึกล้อก็ดีนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังหลังจากเข้าโครงการแล้วการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมมุ่งด้วยใช้นะครับเมื่อกี้ลองทดสอบด้วยนะครับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการก็จากรอบที่เคยขึ้น100เนี่ยขึ้นมาเกือบ 3,000 หรือ 3,000 เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ 2,600 หรือ 2,500 ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่เคยเกียร์ช่วงออกตัวกระตุกหลังจากที่วิ่งไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่ได้เทสยาวนะเพราะไปแค่หน้าประมาณสัก3กิโลได้ประมาณนี้นะครับยังไม่เห็นผลแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้ผมแค่ช่วงนิดเดียวก็ดีขึ้นแล้วแหละครับเราวิ่งไป3กระเทือบไปเรื่อยๆครับมันต้องใช้เวลาสักพักนะครับเดี๋ยวผมผมพอดีผมกลับบ้านพอดีมันก็เลยเข้ามาติดตามโครงการมานานอย่างอ๋อนานแล้วครับพอดีผมไม่ค่อยได้ใช้แต่นี่คือเอารถของเพื่อนมาใช้ผมก็เลยคิดว่าจะเอารถออโต้ผมไม่มีไงผมเลยไปใช้ออโต้ก็เลยเอามาครับเข้าโครงการดีขึ้นเห็นผลจริงครับก็ตรวจสอบน้ำมันเมื่อก็จะกินมากครับครับครับผมจากร้อยหนึ่งเกือบ 3,000 เหลือ 2,500 2,600 ใช่ครับแสดงว่าประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะแล้วครับครับผมมาจากที่ไหนผมไปทำงานที่ระยองแต่คนตักฟ้านะครับพอดีแวะมาแวะมากลับบ้านมาแวะมาเข้าโครงการครับเข้าโครงการเพราะว่าผมติดตามพอดีได้รถคันนี้มาผมก็เลยเอามาเข้าเลยจะได้รู้ผลแล้วก็จะได้คุยกับกลุ่มทางกลุ่มได้ครับผมครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับครับคลิปผมจะขึ้น YouTube การใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็มีเวลาว่างก็คอมเมนต์เข้ามาให้สมาชิกได้รับรู้พอดีผมเพิ่งแอดเป็นเพื่อนเข้าไปในเฟซแล้วก็เดี๋ยวทาง YouTube มันก็ติดตามอยู่เรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆที่อัพครับเราจะร่วมมือกันให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมมีรถหวาก็ดีการติดหล่อก็ดีแล้วก็ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมครับนะครับทุกคนประหยัดเจ้าของรถประหยัดค่าใช้จ่ายช่างก็มีงานทำแต่ซ่อมแบบใหม่ให้ถูกลงมาครับครับผมเห็นแล้วโหเจ็ดหมื่นบ้างแสนสี่บ้างนี่ไม่ใช่ละมันต้องถ้าจะให้หายจริงก็ลองเข้ามาดูครับอันนี้แนะนำเลยนะครับทดสอบด้วยตัวเองครับทดสอบด้วยตัวเองครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณครับที่ไว้ใจโครงการของเราแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขณะนี้ได้เติมน้ำยาล้างหัวฉีดขณะนี้ได้เติม LT1 ขณะนี้ได้เติมสารเคลือบเกียร์ขณะนี้ได้เติมเบาหวาน